ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาสัยนะครับก็วันนี้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของอสมทท่านก็เชื่อว่าอสมทของเรานี่ยังมีศักยภาพนะครับโดยท่านมาพร้อมกับคณะนะครับมีทางพลตำรวจเอกทวิชชาติพรศักดิ์ประธานกรรมการให้การต้อนรับรวมทั้งคุณศิโรจน์รัตนมหัทนะด้วยนะครับกรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมกับผู้บริหารบมจ.อสมทที่ให้การต้อนรับแล้วก็ท่านก็ได้ทราบถึงการดำเนินงานกิจการของบมจ.อสมท.คุณอนุชาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอสมท.ขณะนี้หากว่าพนักงานมีความสามัคคีทำงานร่วมกันก็เชื่อว่าจะนำพาองค์กรให้ฝ่าวิกฤตไปได้ส่วนประเด็นข่าวที่จะมีการนำพนักงานออกจำนวน700คนคุณอนุชายืนยันว่าได้ทราบจากฝ่ายบริหารว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในองค์กรซึ่งก็เป็นหลักการทั่วไปที่หลายองค์กรนำมาใช้อยู่แต่หากว่าพนักงานไม่ได้ประสงค์จะร่วมโครงการก็เชื่อว่าจะยังคงร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายบริหารที่จะฝ่าฟันวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ทีนี้มีประเด็นความขัดแย้งของกฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและกฎหมายกสทช.ซึ่งเป็นปัญหาและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของอสมท.ที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่แต่ต้องถูกปฏิบัติภายในกฎระเบียบเดียวกันกับเอกชนคุณอนุชาบอกว่าหากว่ากฎหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ต้องมีการแก้ไขซึ่งก็จะนำไปหารือกับทางรัฐบาลต่อไปฟังทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่มันเป็นการแก้ไขไม่ได้เมื่อมีกฎหมายเมื่อกฎหมายใช้ไม่ได้แล้วใช้แล้วไม่เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดสิ่งที่มันลบกับเป็นภาพลบหรือเป็นด้านลบกับการพัฒนาการดำเนินการเนี่ยมันก็คงต้องแก้ไขเป็นเรื่องปกติครับ